โรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสมีที่ไหนบ้างโรงแรมชาแตกต่างจากชาพลัสยังไงในการเดินทางเทสแอนโกในทุกวันนี้ก็จะต้องเตรียมตัวหลายอย่างแล้วก็หลายขั้นตอนนะคะทุกคนที่เดินทางก็คงจะทราบดีและในขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมตัวก็คือเราจะต้องทำการจองโรงแรมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัส แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องโรงแรมเรามารู้จักรูปแบบในการเข้าไทยก่อนว่ามีอะไรบ้างการเดินทางไปประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2,565ก็จะมีทั้งหมดอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ EQ หรือเรารู้จักกันว่า Test and Go นั่นเองในการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบนี้จะไม่กักตัวและยังต้องเข้าพักโรงแรม AQ หรือชาเอ็กซ์ตราอย่างน้อย2คืนคือคืนที่1กับคืนที่5คืนที่5ก็คือเพื่อจะรอผลการตรวจ RT-PCR สำหรับอย่างที่2ก็คือ SB SB เป็นการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผ่านโครงการ Sandbox อย่างที่3 AQ ก็คือเป็นการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบกักตัวไม่น้อยกว่า7วันหรือ10วัน อันนี้แล้วแต่กรณีนะคะซึ่งก็จะพักอยู่ที่โรงแรม AQ สําสำหรับขั้นตอนของ t ท s t and Go ก็จะตามแผนภาพนี้เลยนะคะก่อนการเดินทางก็จะต้องมีการลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass ก่อนแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดพอเดินทางมาถึงประเทศไทยเราก็จะต้องตรวจ rt pcr ครั้งที่1ในวันแรกที่มาถึง และในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องตรวจ RT-PCR ครั้งที่สองสำหรับแซนดบ็อกก็จะมีพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้ดังนี้นะคะก็จะมีภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีเฉพาะพื้นที่เกาะสมุยเกาะเต่าและเกาะพังงันจังหวัดชนบุรีเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงอํเภอศรีราชา อำเภอศรีชังอำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลน,นาจอมเทียนและตำบลบางสลีและสุดท้ายคือจังหวัดตราดเฉพาะพื้นที่เกาะช้างสำหรับการเข้าประเทศไทยแบบ AQ ก็จะมีอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือการกักตัวที่โรงแรม AQ ไม่น้อยกว่า7วัน อันนี้สำหรับผู้ที่รับวัคซีนครบถ้วนตามที่เงื่อนไขาทางประเทศไทยกำหนดลักษณะที่2ก็คือการกักตัวที่โรงแรม AQ ไม่น้อยกว่า10วันแบบนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยหรือว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่เงื่อนไขาทางการไทยกำหนด จากแผนภาพที่ให้เพื่อนๆดูก,ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าในขั้นตอนการลงทะเบียนเราจะต้องมีหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือการจองโรงแรมซึ่งเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินชำระ,ะค่าโรงแรมชาอิสตราพรัสหรือ AQ จํานวน2คืนในวันที่1และวันที่5ซึ่งประกอบไปด้วยการจองโรงแรมวันที่1และมีค่าตรวจ rt pcr ครั้งที่1และรถ รับส่งจากสนามบินการจองโรงแรมวันที่5และมีค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่2ในกรณีที่เราพานักในประเทศไทยน้อยกว่า5วันหรือว่าเดินทางออกนอกประเทศไทยในวันที่5กรณีนี้ให้จองโรงแรมแค่1คืนในวันที่1 จะมีค่าตรวจ rt pcr หนึ T P C R ครั้งและก็ค่ารถรับส่งจากสนามบินในกรณีที่เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะจองโรงแรมครั้งที่หนึ่งไปแล้วแล้วก็ไปพักที่ประเทศไทยทีนี้พอพักไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากจะจองโรงแรมในวันที่5เป็นโรงแรมอื่นในกรณีนี้จะทำได้ไหมก็คือไม่ได้นะคะเพราะว่าในการจองโรงแรม เราจะต้องจองโรงแรมรวมกับค่าตรวจด้วยเพราะว่ามีโรงพยาบาลเป็นคู่สัญญาก็คือจองเป็นแพ็กเกจในวันที่1ที่เราจะจองก็คือมีที่พักมีค่าตรวจแล้วก็ค่ารถส่วนวันที่5ก็จะมีที่พักและก็ค่าตรวจซึ่งวันที่5นี้การตรวจนี้อาจจะเป็นทางโรงพยาบาลมาตรวจที่โรงแรมหรือว่า จา้าหนที่โรงแรมจะพาเราไปตรวจที่โรงพยาบาลอันนี้ก็แล้วแต่โรงแรมเพื่อนๆที่ไปพักก็สอบถามข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะและอยากฝากเพื่อนเพื่อนตั้งข้อสังเกตนะคะเวลาจองโรงแรมหรือว่าเราเลือกโรงแรมเราจะต้องสังเกตว่ามันเป็นชา extra plus หรือเปล่าซึ่งข้อสังเกตเราก็ดูจากคำว่าชา sh a แล้วก็มีเครื่องหมายบวก2ตัวนะคะ อันนั้นถึงจะเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสมันก็จะมีชาแล้วก็ชา1บวกชา2บวกเพราะว่าถ้าชา2บวกนั้นก็คือจะเป็นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาลเรามาทำความรู้จักกับคำว่าชาว่ามันคืออะไรกันนะคะและชากับชาพลัสนี่มันต่างกันยังไงชาก็คือ Amazing Thailand Safety and Health Administration เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขและที่เพื่อนเอนเห็นตามภาพนี้นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงมาตรการความปลอดภัยทางด้านสาธารณาสุข รวมกับมาตรการการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะสำหรับชาพลัสก็คือมาตรฐานของชาที่สถานประกอบการมีพนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้อโควิด -19 แล้วไม่ต่ำกว่า70%ของทั้งองค์กรและก็100% กับพนักงานด่านหน้าหรือฟอนไลน์นั่นเองที่จะต้องพบเจอกับนักท่องเที่ยวแล้วถ้าเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ตราพลัสนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนมาตรฐานชาเอ็กซ์ตราพลัสนี้จะเป็นมาตรฐานที่มีข้อกําหนดทางด้านโรงพยาบาลเพื่ออำเนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากการเปิดประเทศโดยมีเงื่อนไขยอยู่สีข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือโรงแรมที่พักนั้นจะต้อง เป็นโรงแรมที่พักได้รับมาตรฐานชาพัสแล้วข้อที่2โรงแรมหรือที่พักนั้นจะต้องยินยอมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยการเดินทางในรูปแบบ t ท s t and go หรือ s a n บ็อ x อย่างที่3โรงแรมที่พักนั้นจะต้องทำสัญญากับโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการอย่างที่4ก็คือโรงแรมที่พักนั้นจะต้อง มียานพาหนะสำหรับรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินหากครบตามเงื่อนไขดังกล่าวก็จะเป็นโรงแรมที่พักที่ได้รับมาตรฐานชาอ็ก์ตราพลัสได้ต่อไปเราไปดูรายชื่อโรงแรมชาอ็ก์ตราพลัสนะคะที่กระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดไว้ให้สำหรับคนที่เดินทางแบบ t ท s t and Go เข้ามาสามารถที่จะเลือกได้ตามความเหมาะสมเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ไทยแลนด์ชานะคะเราก็ เลือกจังหวัดก่อนเลยค่ะอันดับแรกตามที่เพื่อนๆต้องการแล้วก็กดค้นหาก็จะมีรายชื่อโรงแรมขึ้นมาให้เราได้เลือกตามจังหวัดที่เราเลือกนะคะและพอเลื่อนมาด้านล่างก็จะมีหน้าต่อไปให้เราได้เลือกอีกด้วยเราลองไปดูโรงแรมพันนารายนะคะเรากดดูเพิ่มเติมเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง ก็จะมีรายละเอียดโรงแรมแล้วก็จะมีข้อมูลติดต่อแล้วก็โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการอ่ะเรากดเข้าไปดูโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลน้องแขมนะคะแล้วก็ยังมีรายการทะเบียนรถชาก็จะมีหมายเลขทะเบียนรถอ่ะเพื่อนๆก็เข้าไปเลือกดูนะคะใครที่อยากจะได้จังหวัดไหน เพื่อนๆที่มีประสบการณ์หรือว่ามีโรงแรมที่ดีๆอยากแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นที่กำลังเตรียมตัวอยู่ก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ